ฟอร์ดสหราชอาณาจักรเปิดตัว Ranger MSRT ปี2024หรือที่มีฉายาว่าสุดยอดรถกระบะออนโรดโดยเป็นผลงานการพัฒนาของทีมแข่งรถแรลลี่ฟอร์ดสหราชอาณาจักร Ranger MSRT มาพร้อมช่วงล่างโหลดเตี้ยล้อลอยเป็นขนาด21นิ้วเสริมความดุดันด้วยชุดแต่งไวด์บอดี้ในขณะที่ขุมพลังเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ V6 ความจุ 3.0 ลิตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเช่นเดียวกับที่ทำตลาดในประเทศออสเตรเลียแต่ให้กำลังสูงสุดน้อยกว่า 9.4 แรงม้าคืออยู่ที่237แรงม้าทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางด้านมลพิษของยุโรปส่วนแรงบิดสูงสุดอยู่ที่600นิวตันเมตรการปรับแต่งช่วงล่างก็เพื่อให้การขับขี่บนถนนทั่วไปดีขึ้นในขณะที่พาร์ทรอบคันช่วยในเรื่องอากาศพลศาสตร์ในส่วนของมิติตัวถังนั้นความกว้างโดยรวมของตัวรถถูกขยายขึ้นอีก82มิลลิเมตรทั้งหน้าและหลังโป่งซุ้มล้อใหม่รองรับยางขนาด275มิลลิเมตรส่วนระยะฐานล้อถูกขยายขึ้นอีก42มิลลิเมตรเพื่อเพิ่มแรงฉุดและเสถียรภาพของรถส่วนช่วงล่างถูกโหลดเต้ลงไปอีก40มิลลิเมตรฮานเชฟส์ผู้จัดการทั่วไปของ Ford Pro เผยว่าหาก Ranger Raptor เป็นสุดยอดของรถกระบะเส้นทางออฟโรดแล้วก็ Ranger MSRT ก็จะเป็นสุดยอดรถกระบะออนโรดมันแตกต่างไปจากรถกระบะที่เรามักจะเห็นกันทั่วไปในยุโรปการขับขี่มีความเป็นรถยนต์นั่งมากกว่าเดิมแต่ยังให้สมรรถนะในการลากจูงและการบรรทุกดังเดิมเราเชื่อว่ามันคือทางเลือกใหม่สำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบรถกระบะปิกอัพในด้านรูปโฉม Ford Ranger MSRT มาพร้อมแผงกระจังหน้าใหม่แบบรังผึ้งสปอยเลอร์ด้านหน้ามีมิติที่ลึกกว่าเดิมสเกิร์ตข้างซ้ายดูดันบึกบึนการชนหลังมาพร้อมดิฟฟิวเซอร์ตกแต่งลวดลายแบบรังผึ้งสอดรับกับแผงกระจังหน้าโดยมีสปอยเลอร์แบบดักเทลบนฝากระบะท้ายส่วนภายในห้องดีไซน์มาพร้อมเบาะนั่งคู่หน้าสไตล์สปอร์ตหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์และหนังกลับเย็บตะเข็บสีฟ้าพวงมาลัยตกแต่งด้วยแถบสีฟ้ากึ่งกลางด้านบนมาพร้อมระบบทำความอุ่นพร้อมกันนี้ Ford ได้ทำการเปิดตัวรถตู้อเนกประสงค์ Transit Custom MSRT ไปพร้อมกันด้วยการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ